คือว่ามันเลื่อนไปเปิดกรกฎานะโอเคอยู่หรอกจับชัยนะครับได้ประสานงานขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากท่านนายกอบต.เพื่อที่จะขอทีมในช่างอบต.มาประมาณการค่าเสียหายเพื่อที่เราจะดำเนินการของงบประมาณซ่อมแซมเบื้องต้นนี้ทางสปท.ได้จัดสรรให้ทุกเขตพื้นที่เพื่อเป็นงบฉุกเฉินเพื่อป้องกันโควิดด้วยโควิด-19 แล้วก็ป้องกันภัยธรรมชาติที่จะเกิดมาตรภัยกับอาคารสำนักงานอาคารโรงเรียนอาคารเรียนประกอบเนี่ยจากของกรณีโรงเรียนบ้านสุขสมุนที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าหนักแล้วก็คงจะใช้งบประมาณพอสมควรเป็นจำนวนมากพอสมควรครับเพราะนั้นถ้าจะใช้งบดังกล่าวนี่น่าจะไม่พอแล้วก็คงต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหลังคาบนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็กเพื่อที่จะให้มีความคงทนแข็งแรงรับกับพายุรับกับวัฏภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เมื่อมันพังเสียหายมากมายขนาดนี้ก็อยากจะให้ทางในช่างอบต.ขอร้องจากนายกสภากับท่านอ.ได้ช่วยประสานกับในช่างให้เราเขียนแบบเป็นหลังคาโครงเหล็กแล้วก็เปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะว่าหลังคาเนี่ยไม่หมดเป็นแผ่นนะครับหรือว่าเรื่องของโครงสร้างเรื่องของเสาเรื่องของพื้นเนี่ยพอใช้ได้ก็น่าจะของบประมาณสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมแล้วก็เบอร์นะของอาคารเพื่อที่ให้ได้ทันกับการเปิดเทอมนี้แต่ว่าถ้าเปิดเทอมอาคารยังสร้างไม่เสร็จก็ให้เด็กเรียนรวมในชั้นล่างก่อนเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดไม่ทราบว่าจะเปิดเทอมในช่วงไหนแต่ว่าก็ต้องของงบประมาณซ่อมแซมโดยเร่งด่วน